ข่าวโดยสำนักข่าว INN11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกประวิตรขอเวลาตรวจสอบปมร้องเรียนคนสนิทของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแทรกแซงการจัดซื้อกล้อง CCTV ชายแดนใต้ยันดำเนินการอย่างโปร่งใสคุณนิชาภิรัชวนานนท์รายงานค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าครั้งที่1/2561โดยก่อนเริ่มต้นการประชุมในวันนี้พลเอกประวิตรได้กล่าวถึงกรณีที่มีการยื่นร้องให้ตรวจสอบโครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงเรียนพื้นที่เสี่ยงของ3จังหวัดชายแดนใต้ภายใต้โครงการเซฟโซนสคูลใน12เขตการศึกษางบประมาณกว่า400ล้านบาทโดยพลเอกประวิตรระบุว่าขอให้ตรวจสอบก่อนยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปด้วยความโปร่งใสก็ตรวจสอบไปเราก็บอกไว้แล้วให้ทำอย่างโปร่งใสที่สุดอยู่แล้วซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีส่วนที่มีการกล่าวอ้างว่ามีเสแจ็คทหารคนสนิทของพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องด้วยนั้นตนเองไม่ทราบในรายละเอียดจึงขอให้มีการรายงานเข้ามาก่อนนิชาภิรัชวนานนท์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะปปท.เขต3พบ7จังหวัดภาคอีสานตอนล่างโกงเงินคนจนแล้วเร่งรวบรวมข้อมูลส่งส่วนกลางเพื่อไต่สวนภายในเดือนนี้หลังจากที่ปปท.ได้เปิดเผยผลการสอบทุจริตเงินคนจนทั่วประเทศซึ่งล่าสุดพบการทุจริตไปแล้ว44จังหวัดเสียหายกว่า97ล้านบาทและขณะนี้ยังคงเดินหน้าตรวจสอบตามจังหวัดต่างๆเพื่อขุดรากถอนโคนหลังพบมีการทุจริตระบาดไปทั่วประเทศนั้นล่าสุดนายพิสิทธิ์สการจนะชัยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เขตพื้นที่3เปิดเผยว่าหลังจากที่ทำการตรวจสอบในพื้นที่8จังหวัดที่ดูแลทางปปท.เขต3ก็ได้เร่งดำเนินการโดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่กว่า30คนลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบซึ่งพบการทุจริตเรื่องการจ่ายเงินให้กับผู้ไร้ที่พึ่งทุกจังหวัดซึ่งขั้นตอนต่อไปทางปปท.เขต3ก็จะรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานให้ปปท.ส่วนกลางทราบและดำเนินการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนหาผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยมีกรอบกำหนดการรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จและส่งให้ปปท.ส่วนกลางภายในเดือนมีนาคม2561นี้สำหรับข้อมูลการทุจริตพบว่าในพื้นที่20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่าสุดพบมีการทุจริตทั้งหมด17จังหวัดโดย8จังหวัดในพื้นที่ดูแลของปปท.เขต3พบการทุจริตแล้ว7จังหวัดยกเว้นจังหวัดศรีสะเกษรวมมูลค่าความเสียหายจำนวน 13,255,000 บาทสนช.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.มีคำสั่งนัดประชุมในเวลา10นาฬิกาโดยมีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียพ.ศ.ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยสาระสำคัญเพื่อให้มีกฎหมายดังกล่าวโดยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีกฎบัตรของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นโดยมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังภัยพิบัติและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนดำรงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและป้องกันภัยพิบัติสาธารณะทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพื่อให้มีกฎหมายคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังมีวาระพิจารณารายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นเรื่องการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วยจบการเสนอข่าว 11 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN